สวัสดีครับวันนี้จะอยู่กับผม Normal Man ก็วันนี้เป็นวันหยุดสบายๆวันนึงนะครับหลายครอบครัวเนี่ยก็คงจะอยู่บ้านพักผ่อนตามอัธยาศัยซึ่งวันนี้ผมมีกิจกรรมที่ผมจะไปทำเลยก็คือการไปสำรวจโลกกว้างใหญ่นะครับก็คงจะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ค่ะครับวันนี้จะไปไหนกันดีคะเนี่ยนะครับดูคนขับสิครับเขาพร้อมมากๆเลยนะยิ้มนะครับขอฝากท้องไว้ที่ร้านอาหารสวนป่าตากาบรรยากาศในร้านก็จะจัดแบบเป็นสวนคล้ายๆป่าผมว่าก็ดีอยู่นะครับอาหารมาแล้วอร่อยจริงๆเลยนะเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสบายๆเหมือนอยู่ในป่านั่งชิมลมดื่มด่ำกับกาแฟผมขอแนะนำสวนป่าตากาครับคือที่เนี่ยมีกาแฟแล้วก็มีอาหารด้วยอาหารเนี่ยรสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับแถมราคามันก็ไม่แพงด้วยคือถ้าไปที่เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าให้เตรียมยากันยุงไปด้วยเพราะว่าที่เนี่ยมียุงเยอะคือทางร้านเขาก็มียากันยุงให้แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยพอนะผมก็ต้องขอกราบขอโทษท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับที่ผมทำคลิปท่องเที่ยวแล้วก็รีวิวอาหารไปคือผมคิดว่าคลิปที่ผมทำเนี่ยคุณภาพมันยังไม่ดีพอเนาะผมคิดว่าผมเนี่ยยังไม่เข้าใจโปรเซสกระบวนการที่มันจะทำให้คลิปเนี่ยมันออกมามีคุณภาพผมก็ขอสัญญานะครับว่าจะรักเพียงคืนไม่ใช่และไม่ใช่ก็ขอสัญญาว่าจะพัฒนาคุณภาพของคลิปแล้วก็เนื้อหาให้มันดียิ่งขึ้นดีกว่าเดิมดีต่อไปก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย